สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Generation Zero นะครับกับพาร์ทที่8กันแล้วนะครับแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยผมจะไปหาปืนใหม่นะครับก็คือปืน AK นะฮะหรือไม่ก็ปืนลูกโม่ก็ได้นะฮะปืนอะไรก็ได้ใหม่ๆเนี่ยแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อผมเล่นเอาไว้นะครับเล่นนอกรอบครับผมตอนนี้ผมมาค้นตรงเกาะเก่าๆนะเพื่อหาผ้าเบนเดดครับคือผ้าเบนเดดตอนนี้มันล่อยหลอมมากแล้วก็ผมไปหามานอกรอบนะครับนี่ครับก็มีเพิ่มมาบ้างนิดหน่อยครับนิดเดียวจริงๆครับผมนิดเดียวจริงๆก็40กว่าผืนเนี่ยก็ไม่นิดอ่ะเนอะมันก็เยอะอยู่แต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าถ้าเอาไปใช้ในเขตใหม่เนี่ยนะครับในเขตโซนพวกคุณยนต์โหดเนี่ยแป๊บเดียวหมดนะครับแป๊บเดียวหมดแน่นอนนะครับเพราะงั้นผมเลยต้องมาฟาร์มนอกรอบนะครับเอาล่ะเราจะไปค้นหาในพื้นที่เขตโซนด้านบนตรงนี้กันนะครับพวกไอ้ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ค้นเลยนะครับก็คือผมจะค้นแถบตรงเนี้ยไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยลงมานะครับผมก็ยังไม่ได้ค้นเลยครับผมเนี่ยก็คือยังไม่ได้รับการปลดล็อกนะครับปลดล็อกจากการค้นหาเอาละเราจะไปหาตรงไหนก่อนดีครับซึ่งต้องหาจุดเดียวๆนะครับจุดเล็กๆครับผมอย่างเช่นจุดนี้เป็นต้นส่วนตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นโรงนาแน่นอนเนี่ยไอ้สองสามจุดตรงเนี้ยตรงนี้ก็น่าสนครับจุดเล็กๆแบบเนี้ยบอกเลยว่าชอบป่าชอบมากตรงนี้เลยละกันครับนี่แอะเอาเป็นว่าเราจะไปค้นตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็น่าสนนะเล็กๆดีครับเล็กๆนี่ชอบมากเอาเป็นเราไปตรงนี้ก่อนละกันครับตรงเนี้ยผมว่ามีโอกาสครับมีโอกาสโอกาสอีกแล้วเหรอโอกาสอะไรของมึงไอ้ไปเอาเป็นว่าโอกาสเจอปืนไงฮะเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงแล้วก็อ่านคอมเมนต์นะอุ้ยมาปุ๊บมาถึงในฤดูหนาวกันเลยทีเดียวครับแถมหุ่นแป๊บนึงกูเพิ่งมาพับเองจะได้บวกอีกแล้วแล้วก็ผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยเห็นมีคนบอกว่าให้ผมเนี่ยถอดที่เก็บเสียงนะเพราะมันลดความแรงของปืนนะคือผมรู้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะสเตลซะมากกว่านะถ้าส่วนใหญ่นะถึงทุกๆครั้งเนี่ยผมจะไม่ได้สเตลเลยก็เหอะนะแต่ว่าถอดก็ได้ครับนะแล้วแต่ครับเราตามใจคุณผู้ชมนะครับนี่ครับถอดซาเลนเซอร์ออกไปเลยละกันนะฮะไปครับโอเคเนาะถอดไปแล้วนะครับส่วนความแรงเนี่ยกับครึ่งนึงเดี๋ยวอุ้ยหุ่นยนต์หมาเพียบอุ้ยไม่ใช่สไนสิจ๊ะRPG เลยเหรอไม่เอาครับไหนครับหรือจะเอายิงตรงนี้แหละแป๊บนึงขอดูก่อนโอเคของยังไม่บั๊กนะพวกผมเคยบั๊กครับผมลูกกระสุนปืนล็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยหายเกลี้ยงเลยอุ้ยไอ้แน่ยิงว่าวไป1ดอกแล้ว1เปลี่ยนเป็นปืนกลกัดเอ้ยเรียบร้อยโอ๊ยเดี๋ยวๆๆหลบไหนวะนู่นนี่แน่ช็อตแต่ยังไม่พังยังเรียบร้อยรีโหลดเหมือนมันจะยิงดีขึ้นจริงครับหรือว่ายิงแม่นก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้แกดูไม่ออกโอ้โหมันต้องแม่นแน่ๆเลยอ่ะโอ้มันต้องความแม่นแน่ๆเลยอ่ะมันต้องใช่อันนี้หาข้ออ้างครับคือผมอยากจะเงียบๆนะในเวลาที่อยากจะสเตลนะครับอุ้ยหุ่นใหญ่2ตัวตรงนู้นเลยเว้ยฟิชเชอริ่งกันด้วยครับยัดเคตามตูดตามง้อครับเหมือนผัวเมียตามง้อกันนี่แน่หุ่นยนต์โดนไอตัวเล็กตีต้องยิงเก็บก่อนเลยเดี๋ยวมันมากันมาแล้วหุ่นยนต์ใหญ่ก็เหอะนี่แน่เกราะหลุดระเบิดเอ้ยขอเก็บก่อนตรงนี้เพราะมันอยู่ใกล้เก็บก่อนนะครับหิมะลงอีกแล้วเอาล่ะผมว่าวิ่งจะดีกว่านะเนี่ยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมันเปลืองกระสุนครับถึงกระสุนเราจะมีเยอะก็เหอะแต่ว่าก็แค่ปืนกลนะที่ว่าเรามีเยอะส่วนปืนสไนนี่เราเริ่มจะหมดอีกแล้วครับเริ่มจะล่อยลอยแล้วแล้วหนึ่งนัดเดี๋ยวไปรวมกันก่อนจะแยกกันทำติ่งเมี้ยวอะไรไปเลยละกันครับโอ้ยหมอกก็หนามองไม่เห็นเลยเนี่ยมองเห็นลางๆครับเส้นทางดูแมพก่อนวิ่งตรงไปเลยนะครับโอเคส่วนกระสุนปืนเนี่ยผมมีอยู่ 1,100 อู้มีเยอะด้วยผมลืมดูไปเลยอ่ะ 1,100 นัดของปืนกลลูกกระสุนสีเขียวนะครับมีอยู่ 1,100 ส่วนกระสุนนาโต้นี่ผมมีอยู่เท่าไหร่วะกระสุนนาโต้มีอยู่687นะครับเย็ดเคก็เยอะเหมือนกันมันน่าจะที่ว่าผมฟาร์มลูกกระสุนได้เยอะเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นผลพวงมาจากสกิลแน่ๆเลยผมเพราะผมอัพสกิลอันนี้นะครับมันเป็นสกิลที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยฟาร์มลูกกระสุนได้เยอะขึ้นนะครับเป็นอันนี้นะครับนี่ครับผมอัพเป็นถึงขั้น2เลยนะก็คือจะฟาร์มได้ 100% เลยนะครับบอกเลยว่าฟาร์มอร่อยมากครับผมเลยมีจำนวนลูกกระสุนเยอะนะฮะเพราะว่าผมฟาร์มได้เยอะครับผมฟาร์มได้เยอะซึ่งมันมาจากเป็นผลของสกิลนะฮะโอเคครับอุ้ยเริ่มหิมะขาวโพลนเอ้ย
ป็นตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆนะครับแล้วก็มันจะมีโอกาสดับปืนด้วยอุ้ยเป็นโรงเลื่อยไม้เว้ยรู้สึกถึงความหลังยังไงอย่างนั้นมีปืนดรอปไหมเป็นเซฟเฮาส์นี่ว่ะปืนท่าทางจะไม่มีดรอปนะครับเพราะมันเป็นเซฟเฮาส์จะติ๊กทีละช่องทำไมเนี่ยปืนไม่มีจริงๆด้วยครับเซฟเฮาส์นี่มันก็ดีเหมือนกันนะผมจะได้ไม่ต้องวิ่งมาไกลครับตอนที่ว่าอยากจะวิ่งใกล้ๆแถวๆเนี้ยเอาล่ะจุดต่อไปนะครับก็คือตรงนี้ก็ผมบ้านสามหลังเนี่ยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่ว่าผมสนใจนะครับเป็นบ้านหลังเดียวๆอ่ะไปไล่ตรงนี้หนึ่งจุดปืน AK ต้องเป็นของข้าสักพาร์ทสักวันด้วยคือปืน AK เนี่ยผมก็เจออยู่นะแต่ว่ามันเป็นขอบสีเทาหรือว่าขอบสีเขียวนะครับซึ่งผมอยากจะได้เนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะครับก็คือขอบสีฟ้านะครับคือถ้าผมเจอขอบสีฟ้าเนี่ยผมเอาเลยนะผมเอาเลยครับผมแต่ว่าถ้าเป็นขอบเขียวหรือว่าขอบสีเทาเนี่ยผมไม่เอานะครับเพราะว่ามันคุณภาพต่ำเกินไปครับถึงปืนมันจะแรงก็เหอะแต่ว่ามันก็ยังดีไม่เท่ากับขอบม่วงหรือว่าขอบสีทองหรอกนะโอเคข้างหน้าเหมือนจะมีเควสด้วยครับนู่นครับจะเป็นรูปหัวคนขึ้นมาเป็นเควสเวิลด์นะครับเป็นเควสในการตามหาบังเกอร์แล้วก็เป็นเควสย่อยอีกทีนึงนะครับนู่นไงมีขึ้นมาร์กบอกด้วยตรงนั้นน่าจะเป็นบังเกอร์หรือเปล่าวะนั่นเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามีตีนขอดูก่อนตีนใหญ่หรือว่าตีนเล็กถ้าเกิดตีนใหญ่ไปก็วิ่งครับอาการอย่างนี้เนี่ยตายโอ้ยนี่ไงโอ้ยมึงอยู่ทำไมกูมองไม่เห็นวะชิบหายแล้วอู้เดี๋ยวนี่ไงทำไมมองไม่เห็น อยู่ใกล้ๆถ้าเกิดเป็นงูนี่งูแม่งฉกตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวด้านหลังหิวก่อนสองผืนนุ่นบังอาจรอบตุ๋ยกันเหรอครับเอ้ยแป๊บนึงไม่โดนเอ้ยโดนเตะเอ้ยเกือบปีแน่ครบยิงแม่งเลยเอ้ยแป๊บนึงครับเติมก่อนขอเติมยาก่อนโอ้โหแล้วมันหมอกลงครับแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นปีแน่ช็อตยังไม่พังพังเรียบร้อยมีไหมมีอีกครับขึ้นหลอดเหลืองมาไอ้ปืนเนี่ยคือลูกกระสุนมันน้อยมากนะครับก็แค่20นัดยิงแล้วมันไม่จุใจเลยขอเปลี่ยนหน่อยละกันเป็นนี่เป็นกระสุนนาโต้37นัดนะเพราะว่าผมใส่แม็กเสริมเข้าไปด้วยนะเป็นแม็กเสริมครับนี่ฮะเป็นแม็กของปืนนาโต้เอ้ยไม่ใช่นี่ต่างหากรีมูฟนี่ครับมันเป็นแม็กเสริมก็คือจะเพิ่มจำนวนกระสุนนะมา7นัดก็ถือว่าเยอะอยู่นะใส่เข้าไปครับมาเลยนี่แถมรัวซะด้วยแต่ว่าผมยังไม่อยากใช้มากนะครับเพราะว่ามันแรงกว่าลูกกระสุนสีเขียวนี่ไงคีย์การ์ดบังเกอร์เอาแล้วแถวๆนี้เอาแล้วเจอบังเกอร์นะครับมีบังเกอร์เก็บไปเยอะๆเลยแล้วกันแถวนี้มีบังเกอร์ครับผมปัญหาคือเราต้องหาทางเข้านะครับทางเข้ามันอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมจะใช้กระสุนสีเขียวก่อนแล้วกันครับเพราะไอ้ลูกกระสุนนาโต้เนี่ยมันหายากนะครับแล้วก็ถึงผมจะมีเยอะแต่ว่ามันเป็นผลมาจากสกิลไงแต่ว่าไอ้กระสุนเขียวเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยนะเพราะงั้นผมใช้เอาให้หมดก่อนดีกว่าหรือว่าใช้เอาให้มันเกือบจะหมดนะอ๋อนี่ไงทางเข้าอยู่ด้านล่างนู่นครับนี่ทางเข้าเหรอหรือว่าผ่าวะเนี่ยอ๋อใช่ครับเป็นทางเข้าบังเกอร์ตรงนี้เป็นบังเกอร์ใหม่นะครับที่ผมยังไม่เคยค้นพบหรือว่าผมยังไม่เคยเจอเฮ้ยไหนวะคือจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นตัวมันอ๋อนู่นเรามันยืนอยู่คนละฟังนี่ยิงเก็บทิ้งเอ้ยแป๊บนึงมี2ตัวมีตัวอื่นอีกอยู่ตรงไหนฮัลโหลโผล่มาถ้าไม่โผล่กูมองไม่เห็นอ้าวมันบอกแล้วกูจะโผล่ทำไมถ้างั้นเอ้ยล่วงข้างหลังก็มีครับตีนเยอะจังวะเนี่ยหุ่นยนต์หมาหุ่นยนต์ใหญ่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตัวสีแดงด้วยครับเพิ่งเคยเห็นแป๊บนึงมาฮะยิงก่อนเลยอ้วยอ๋อไม่เป็นตัวเก่านะครับเพียงแต่ว่ามันมีสายสีแดงครับลืมโอเคขอวิ่งหลบก่อนดีกว่าตอนนี้พี่ยังไม่มีอะไรจะสู้ด้วยขอหาระเบิดติดตั้งก่อนครับถึงผมจะสามารถยิงมันหรือว่าฆ่ามันได้แต่ว่าจะเปลืองกระสุนหน่อยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนครับระเบิดนี่กระสุนนาโต้โอเคกล่องกระสุนดรอปเยอะมากครับกระสุนเขียวเต็มแล้วกระสุนเขียวเก็บจนเต็มครับดูดิกระสุนระเบิดก็ด้วยเอาไปยัดใส่ดิเป็น3ลูก
ส่วนกระสุนสีแดงเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอนะครับมันใช้กับปืนอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ฮะมันคือมันเอาไปยัดใส่ปืนอะไรเนี่ยก็ยัดใส่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยดูดิมันยัดใส่ไม่ได้เลยเพราะถ้าเราถือสีเขียวเนี่ยเสร็จแล้วมันจะขึ้นแสงกระพริบบอกนะครับว่ามันใส่กับปืนอะไรได้นะครับนี่ครับคือว่ามันจะกระพริบขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันใส่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่กระพริบมาเลยนะครับเนี่ยดูดิหลังนั้นก็ไม่รู้ว่าใช้กับปืนอะไรอันนี้ปืนกล็อก71นัดโอเคงั้นก็เอาไปรวมกันก่อนนะครับแล้วก็เอามาใส่โอเค120เก็บตรงนี้แป๊บนึงกระสุนเราเก็บไว้แค่นี้ก็พอนะครับกับปืนกล็อกเนี่ยเพราะว่าผมใช้ไม่บ่อยนักนะแล้วก็แอร์ถอดเลยแล้วกันที่เก็บเสียงเดี๋ยวแม่งมีคนบ่นอีกพี่มันไม่แรงได้ทิ้งไปแล้วนะโอเคอู้เสื้อทหารกางเกงด้วยบวกเอฟเฟกต์กลางให้แต่ว่าไม่สนนะเฮ้ย6x12เว้ยเป็นสโคปคูณไกลนะครับเรามีขอบสีทองอยู่นะแต่ว่าคูณเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมจำไม่ได้ในถอดออกมาดูหน่อยสิเป็น6x12ขอบม่วงอ้าวก็เอาสิครับขอบฟ้าทิ้งไปเลยโอเคมีอีกไหมตรงนี้กล่องขนอีกเย้ กระสุนนาโต้สีเขียวเอาเก็บไปหมดตรงนี้มีอีกกระสุนเจาะเกราะแล้วก็นาโต้ขอบคุณครับส่วนปืนไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับเพราะในบังเกอร์นี่แหละน่าลุ้นหน่อยนะครับว้ายหุ่นยนต์ใหญ่แป๊บนึงบ้านหลังเขียวนี่ก็น่าลุ้นนะครับเปิดดูสิคงไม่เจอตีนอยู่ด้านในใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลไม่มีปืนมีแต่ควิสเก็บควิสไปละกันครับโอเคแต่ผมไม่ทำนะครับควิสเนี่ยพวกมันจะได้ EXP เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเสียนะครับโอ้โหคือเป็นควิสที่ให้ตามหาบังเกอร์นะครับก็ประมาณ5บังเกอร์มึงให้หากระจุดตายเลยหรือไงเนี่ยตรงนี้ปลดล็อกได้นะครับผมมีคีย์การ์ดแล้วหวังว่าคงเป็นคีย์การ์ดของบังเกอร์นี้นะนี่ไงโอเพ่นเรียบร้อยแล้วก็อีแมงกุจีเดี๋ยวๆด้านหลังกับพวกแมงเนี่ยผมว่าใช้ปืนพกยิงจะดีกว่านะครับมันจะได้ประหยัดกระสุนหน่อยคือกระสุนกูยังมีเยอะแล้วกูยังงกอีกเนี่ยมันต้องประหยัดเอาไว้ก่อนไงครับอู้ยอู้ยเดี๋ยวกระโดดยิงแม่งตายกากาศนี่แน่ปืนพกเราก็มีเยอะเพราะงั้นใช้ซะบ้างแมงกุจีตรงนี้ปลดล็อกก่อนอ้าวล็อกเปิดไม่ได้อุ้ยแล้วงั้นไปทางอื่นก่อนก็ได้ทางนี้นู่นมันจะมีเควสบอกอยู่เอ้ยรีโหลดแป๊บนึงด้านหลังเข้าไหนวะยิงเก็บก่อนครับบอกเลยว่าโคตรน่ารำคาญไอ้พวกแมงกุจีเนี่ยแมงกุจีศูนย์พันไปซะพวกเองอันล็อกก่อนตรงนี้รีโหลดมึงอย่าเข้ามันนะอันนี้เป็นด้านนอกนะครับเป็นด้านนอกโอเคขอกลับเข้าไปก่อนวิ่งตรงไปเลยฝั่งนี้มีทางแยกซ้ายขวาแล้วก็แมงกุจีเอ้ยใช้ปืนกลดีกว่าเว้ยมันกราดรัวได้ตรงนี้ห้องปลดล็อกได้โอเครีโหลดเป็นห้องอุ๊ยประตูสีฟ้าด้วยน่าจะเป็นห้องเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้าเหมือนจะไม่ใช่ในห้องนี้เว้ยมีกล่องกระสุนนาโต้แล้วก็กระสุนปืนกล็อกเก็บรีโหลดหึเสียงอะไรมึงอย่านะมึงอย่ามาจูออนโอเคออกเลยครับตรงนี้ค้นหมดแล้วสวัสดีครับห้องนี้เปิดได้มีทางซ้ายแยกตรงนี้น่าจะเป็นห้องอะไรวะเนี่ยโอ้ยแมงโอ้ยเดี๋ยวอย่ากับเอเลี่ยนมันมาฟักไข่ในท้องฉันอย่าถอยก่อนโอ้ยน่ารำคาญโอ้ยแล้วก็เติมยาหน่อยครับซุดๆฟินแล้วก็มาดูสิห้องนี้จะเป็นห้องอะไรครับตรงนี้น่าจะออกจากบังเกอร์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับเป็นห้องบัญชาการนะครับเจ็ดแก่ผมเจอห้องบัญชาการมาหลายอันแล้วเนี่ยเปิดดูครับเป็นวอร์บอร์ดนี่ครับเป็นการรับเควสด้วยมันเป็นการปลดล็อกเป็นเซฟเฮาส์นะครับทำเป็นเซฟเฮาส์แล้วก็จะได้ EXP มา600ก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ไม่สนครับกูบอกเลยไม่สนกูจะเอาแต่ปืนเพราะปืนมันทำให้กูรอดส่วน EXP ก็ทำให้รอดด้วยนะเอาไปอัพเป็นสกิลอะแต่ว่ายังไม่ใช่ส่วนสำคัญมากสำคัญเลยคือปืนห้องแดงนี่ครับห้องแห่งความลับเอ้ยมีของไว้ไหมประตูสีฟ้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเก็บเอกสารนะครับซึ่งจะดรอปแต่ของอะไรทั้งนั้นก็ไม่รู้อะบอกเลยว่าไม่อยากเจอเท่าไหร่อันนี้เป็นห้องครัวอันนี้เป็นชุดเป็นเสื้ออันนี้ของปืนกลเบา
ที่เก็บเสียงนะครับของ Assault Rifle อันนี้นะครับมันบอกว่ามันเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วของอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะความเร็วของการยิงปืนหรือเปล่าครับก็ไม่รู้นะแต่ว่าเก็บไปก่อนเพราะว่าขอบทองเลยเว้ยดูแล้วท่าทางจะแรทิ้งอะไรดีวะเนี่ยเลือกไม่ถูกครับแล้วก็มีคนบอกว่าให้ผมทิ้งกระสุนลูกซองไปเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ผมจะใช้ครับแต่กูไม่เจอปืนไงผมจะใช้ปืนลูกซองอ่ะคือปืนลูกซองเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับซึ่งผมยังไม่เจออีกแบบนึงเลยเอ้ยผมเจออีกแบบนึงแล้วแต่ว่ามันเป็นขอบเขียวนะครับผมอยากจะเจอที่มันเป็นขอบสีมากกว่ากระสุนอันนี้เจาะเกราะกระสุนอันนี้23นัดอ่ะนี่ไงใส่กระสุนเจาะเกราะเข้าไปแล้วก็เป็นกระสุนแบบธรรมดารวมกันแล้วก็เอามาแทนโอเคครับเป็นการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เก็บเรามาใส่ดูสิเป็นที่เก็บเสียงหรือเปล่ามันไม่น่าจะใช่ที่เก็บเสียงนะมันจะเป็นการเพิ่มค่าความสามารถนะครับเนี่ยดูดิน่าจะทำให้ยิงเร็วขึ้นหรือเปล่าครับแป๊บนึงขอถอดออกก่อนยิงแล้วก็ถอดดูหน่อยสิแล้วก็มายิงแบบผมจะมายิงแบบถอดดูก่อนนะครับแล้วก็ยิงแบบใส่ลองเทสดูสิอาจจะเร็วกว่านิดหน่อยมั้งผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ที่เก็บเสียงนะครับก็คือมันจะไม่ลดความแรงของปืนผมคิดว่างั้นนะว่างั้นในเขาอ่านหน่อยครับเขาอ่านค่าความสามารถของเองหน่อยสิโดยรวมนะโดยรวมแล้วก็คือมันจะเพิ่มความเร็วของกระสุนนะครับที่ยิงออกไปนะครับก็คือมันจะยิงเร็วขึ้นนะประมาณนั้นแหละว่างั้นจัดเลยโอเคถือว่าของดีครับมันจะไม่ลดดาเมจด้วยนะก็คือมันจะไม่ลดความแรงของปืนครับเพราะงั้นดีเยี่ยมใส่ไปเลยเอาละห้องนี้ก็เป็นห้องครัวที่ว่างเปล่าแล้วขอไม่มีโอเคไปต่อเลยหมดชัวร์ใช่ไหมดูอีกทีสิแมชชีนการโอเคครับหมดชัวร์แป๊บนึงเก็บไอ้นี้ไปก่อนด้วยครับเผื่อว่าเพื่อนมาเผื่อว่ามีใครเข้ามาครับผมจะได้ให้มันตามมาได้นะครับก็คือตอนนี้ฉันเหงาฉันเงียบเหงาห้องนี้เหมือนจะว่างครับขวาร้ายซ้ายดีขวาแล้วอุ้ยขวาร้ายมาแล้วแม่งบั๊กด้วยกูไปซ้ายดีกว่าเผลอๆแม่งเดินแล้วตกแมปรู้เรื่องสิครับกูตายเปล่าเลยไปซ้ายก่อนดีกว่านะฮะมีถุงมือครับถุงมือแบบไหนวะเนี่ยเอาเป็นแหวนขอตัดคลิปช่วงค้นหาของเลยละกันนะเพราะว่ามันน่าจะนานอยู่แล้วก็อาจจะทำให้คลิปมันน่าเบื่อนะฮะโอเคออกมาแล้วโอ้อย่างนี้ต้องยุทธการพลีชีพครับรู้จักไหมฮะยุทธการพลีชีพกำหนดโดยชีวิตกูเองเฮ้ยอย่าพึ่งเผือกทำไมเผือกอย่างนี้หุ่นยนต์ทำไมมึงเผือกคันนี้ฮะขนาดกลางมึงเผือกนักเออลงก่อนลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวมันจิ้มเดี๋ยวมันจิ้มมันกระโดดจิ้มกูได้เอ้ยพังไปซะผมว่าข้างหน้าเรานี่ตีนจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับงั้นต้องเก็บก่อนเลยทีละตัว2ตัวโอ้ยแป๊บนึงระเบิดอันนี้สลักมันก่อนครับกูขอเป็ดไม่ใช่ผ้าก่อนว้ายแหมแป๊บนึงอยู่ก่อนอย่าเพิ่งเร่งยิงเก็บก่อนเป็นไงปืนโคตรแรงครับเพราะลูกกระสุนเดินเร็วขึ้นอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ต้องนี่เอาไปเด็กกูมีกระสุนเยอะกินกินซะบ้างนะจะได้อิ่มอร่อยแอบกูยังยิงรอดระวังใต้รักแร้มันอีกแอะอะไรวะเนี่ยเอ้ยไอ้นี่ก็ยิงจังเลยเกรงใจกูด้วยเอ้ยช็อตเป็นไงระบบลวนนิดหน่อยครับนิดหน่อยอุ้ยแป๊บแป๊บโอเคเอ้ยได้โปรดลวนให้กูหน่อยพังไหมเหมือนจะยังไม่พังครับยังไม่พังอันนึงอุ้ยแถมมันยิงแรงมากด้วยนะขอเติมยาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแมงกูจีกแล้วครับไอเนี้ยมันเป็นแมงขี้เผือกเลยเนี่ยระเบิดอะไรที่เราเอาไปใช้ได้บ้างวะเนี่ยระเบิดติดตั้งนี่แหละแต่ว่าเราต้องมี EMP ก่อนอ่ะซึ่งผมไม่มีแล้วนะนี่ละกันอาร์แฟร์มึงจะยิงกันเองไหมไหนลองดูสิเฮ้ยปาไปแล้วยิงไหมอุ้ยแมงกุจีแมงกุจีมึงไอแมงขี้เผือกไอปลาไหลเอ้ยเฉียดเอ้ยนุ่นมันยิงแล้วมันยิงด้วยกันเองแล้วครับเสียงตูมตามตูมน้ำอยู่เป็นไงเจ็บอ้าวยิงโต้กันแล้ว
ทะเลาะกันแล้วหุ่นยนต์ทะเลาะกันแล้วครับอ้าวแม่ง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 เออเดี๋ยวมึงทะเลาะกันได้แค่แป๊บเดียวแล้วมึงก็กลับมายิงกูต่อก็ยังดีทั่วทำให้มันทะเลาะกันได้ฮะมันแบบว่ามึงยิงกูเหรอกูยิงมึงกลับเลยถ้างั้นปัญหาคือผมต้องเก็บสักตัวนึงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้หุ่นมันมีเยอะครับผมตรงใกล้ๆผมเนี่ยนะต้องเก็บสักตัวนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาระเบิดติดตั้งเนี่ยไปวางเอาไว้ที่มันนะครับก็คือต้องเก็บตัวนี้ก่อนอ๋อยังโดนอีกโดนหน้าประตูเลยเว้ยพังให้กูหน่อยเถอะแม่พังให้หน่อยพังไหมไม่พังครับมันมียันตัวเองขึ้นด้วยอู้เดือดๆโอ้ยโอ้ยยังโดนสเก็ตระเบิดโดนสเก็ตระเบิดอยู่ก่อนโอเคมามึงพังให้กูได้แล้วโอ้ไม่ตายง่ายงี้กูทำยังไงดีล่ะเนี่ยแหมจะให้กูทำยังไงโอ้ยผ้าก็อุตส่าห์ไปฟาร์มมาผ้าเป็นเดชเนี่ยจะหมดอีกแล้วเอ้าไปไหนแล้ววะนู่นนู่นเออมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วถอยก่อนตายยังพังยังพังยังไม่พังนะครับพังนะครับไม่พังนี่โอเคมึงไม่พังง่ายแล้วระเบิด RPG กูจะหมดแล้วกูเปลี่ยนใจผมยอมพลีชีพแอะพวกมึงเฮ้ยวางเอ้ยเฮ้ยกูยิงใส่ตัวเองด้วยเป็นไง2ตัวเลยครับยอมพลีชีพยอมพลีชีพแล้วปลิวไปไหนวะนั่นศพมันเฮ้ยมาโอ้ยกูขอเปลี่ยนปืนก่อนก็ไม่ได้หมาก็เผือกนะเอ้ยขอไปยิวก่อนพลีชีพแบบระเบิดไม้2ลูกปลิวกันเลยทีเดียวโอ้ยแล้วศพมันปลิวไปไหนก็ไม่รู้อ่ะครับผมวางอ่ะมันปลิวมันบักหายไปโอ้โคตรเสียของเลยอุตส่าห์แค่มันได้แล้วหมาก็มึงก็ยิงกูจังเลยมากันเยอะจังเลยดูดิมาเอาอ่ะนู่นนี่แหละไอ้แหละหมดไหมหรือยังมีอีกส่วนอีกตัวนึงนี่ทำไงกับมึงดีเนี่ยทำไงกับมันดีครับระเบิดติดตั้งเรามีอยู่อีก2ลูกนะครับแอร์วิ่งไปพลีชีพกูวิ่งไปพลีชีพเอ้ยลูกหนึ่งโอเคครับพิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่ตายนะครับลูกหนึ่งต้อง2นี่แหละเรียบร้อย2ลูกล้มครับนี่แหละระเบิดของโคตรดีเมื่อกี้พลีชีพแล้วแบบมันหายไปเลยอ่ะศพมันหายครับผมโคตรเสียดายเลยศพหายนี่เพราะว่าผมว่าจะฟาร์มศพมันด้วยศพมันปลิวหายไปเลยศพอุ่นยนต์แล้วด้านบนกูตัวอะไรเนี่ยยิงจังเลยลงมาเซ่เอ้ยมันเอ้ยหมาเอ้ยยิงก่อนมันอยู่ไหนวะยิงกูจังเลยแล้วปล่อยระเบิดควันอีกต่างหากอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกระสุนนาโต้มาเจอกระสุนนาโต้เข้าไปหน่อยไหมเพ่เล่นกับผมเหรอครับเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่เอ้ยกูกราดหมดแม็ก37นัดไม่ตายด้วยอันนี้ก็ปล่อยแก๊สจังเลยจะลมควันพี่ล่ะเรียบร้อยตัวนึงเป็นหุ่นกากนะครับหุ่นสีเหลืองเนี่ยต้องเป็นหุ่นทหารนู่นถึงจะเทพหน่อยนู่นไงซากหุ่นหรือเปล่าปลิวไปนู่นเลยอ่ะแบบนึงครับอีกตัวนึงแต่ว่านู่นนู่นหุ่นยนต์มาเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวระเบิดแก๊สใครวะจ๊ะมึงอยู่ไหนปล่อยจังเลยนู่นเนี่ยดูดิมาครับไหนครับไอตัวทำควันพิษบางอาจปล่อยควันพิษใส่รัวๆเลยนะเองพอได้ทีนี้ว้ายหุ่นใหญ่แล้วระเบิดติดตั้งผมหมดแล้วไหนครับมึงไอตัวปล่อยควันหุ่นยนต์มาแป๊บนึงเรียงก่อนนี่เป็นกระสุนนาโต้ยัดกระสุนนาโต้เข้าไปเลยแล้วก็รีโหลดแล้วก็ไอตัวหุ่นขนาดกลางครับที่มันปล่อยระเบิดควันเนี่ยแมงกุจีไม่ต้องอย่ามายุ่งเอ้ยไอเอเลี่ยนโอเคขอฟาร์มกระสุนปืนพกเอาไปหน่อยละกันตรงนี้เก็บไม่เอาอ่ะไอวะมึงยิงตรงไหนอุ้ยเดี๋ยวมันอยู่ด้านล่างนี่ไงไอ้
ตัวปล่อยควันครับไอตัวปล่อยควันเอ้ยโอ๊ตมันรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่หุ่นสีส้มนะมันน่าจะเป็นหุ่นระดับโหดอยู่นะครับเดี๋ยวมันยังปล่อยควันอีกอ่ะไหนวะมันอยู่ไหนวะกูหาตัวมึงไม่เจอเนี่ยโอ้เดี๋ยวๆๆๆแล้วเข้าไปในดงควันโอ้ยหุ่นใหญ่อีกให้กูได้ฟาร์มของหน่อยเฮ้ออุตส่าห์ฆ่าได้พี่ๆทั้งหลายเนี่ยอ๋อนี่ไงมือหยุดปล่อยควันได้แล้วเอ้ยพังไหมไม่ครับมียืนงงด้วยยิงกูทำไมอ่ะกูจะฆ่ามึงไงเฮ้ยระเบิดไอตัวลมควันไงครับไอตัวลมควันจิงกับวงในสักทีกระสุนแอบแป๊บนึงรูดไม่ได้เออรูดอุ่นใหญ่แหละรูดจากทางไหนวะเนี่ยต้องหาอ๋อไม่ใช่อันนี้เราเพิ่งรู้จักหุ่นใหญ่ไปนะครับนี่รู้หุ่นระดับกลางเออส่วนอีก2ตัวมันปลิวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทีละคนน่าเสียดายปลิวหายไปเลยกระสุนลูกซองไม่เอาตรงนี้กระสุนลูกซองสีเหลืองไม่เอาไม่เอาโน่จะเอาแต่สีเขียวนะครับกระสุนเป็นพกไม่เอาแล้วเยอะแล้วส่วนพวกซากหุ่นใหญ่นี่ก็ปลิวหายไปแล้วผมว่าจะค้นซะหน่อยแน่มายังไม่จบไม่สิ้นกับกูเหรอยังไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นส่วนหุ่นใหญ่นี้ผมไม่เอาเลยครับเปลืองกระสุนนะโคตรเลยกูไม่สู้แล้วไปเถอะนู่นไงหุ่นใหญ่อีกตัวนึงครับถือว่ามันปลิวไปนะผมระเบิดเนี่ยไป2ตัวนะครับส่วนอีกตัวเนี่ยมันปลิวไปตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับปลิวหายไปเลยว้าวเฮ้ยนี่หรือเปล่าเองเป็นซากหุ่นหรือว่าหุ่นที่มีชีวิตอยู่น่าจะเป็นหุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเออดีเยี่ยมขนก่อน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 กูบอกขนก่อนอ้าววิ่งก่อนแล้วโอ้โหแป๊บนึงครับผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยหุ่นใหญ่มันชุมเป็นพิเศษเลยไม่มึงชุมยังไงประมาณ 7-8 ตัวครับผมฆ่ามันไป3นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก4ตรงนี้5แล้วก็ตรงนี้อีก6นะเยอะจังวะ 2,000 XP ครับดูดีพุ่งกระฉูดวิลอัพเลยอ่ะ XP อัพเลยครับหุ่นยนต์ใหญ่มันเยอะมากโอ้แล้วมาแบบไม่เกรงใจปืนที่กูถือเลยทำไมแหละปืนดีเออใช่แต่ว่าพวกมึง 7-8 ตัวนะลุมกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยเหนื่อยครับเหนื่อยบอกเลยว่าเล่นเกมเชี่ยนี่เหนื่อยกระสุนพาเป็นเด็ดเหลือ12ผืนแล้วอุตส่าห์ไปฟาร์มนอกรอบมันตั้งเยอะใช้ไตเฮี้ยนอีกแล้วนี่แอะเปลี่ยนเป็นกระสุนสไนครับไอ้เปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นปืนสไนแล้วก็ถอดกระสุนนาโต้แล้วก็ยัดใส่ปุ๊บ40นัด11นัดใส่เข้าไปโอเคครับนี่ดีกว่าโอเคต่อไปนะครับตรงนี้มีจุดฟาร์ม XP เล่นๆครับจุดฟาร์มเล่นๆก็คือจะเป็นเสาสัญญาณนะครับเราไปยิงแล้วก็จะได้ XP ด้วยอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวขอไปยิงหน่อยแล้วกันครับได้ตั้ง 1,500 EXP ใครไม่เอาเหรอครับอยู่ตรงไหนปืนกลนี้เนี่ยเป็นขอบทองที่ดีก็จริงครับแต่ว่านั่นแหละคือจำนวนลูกกระสุนมันเนี่ยมันมีน้อยหน่อยนะครับมันยิงได้แค่20นัดไงแล้วก็มันต้องรีโหลดซึ่งมันจะทำให้ผมเนี่ยเสียจังหวะนะครับเพราะงั้นผมเลยว่าจะหาปืนกลใหม่เนี่ยนะครับสักกระบอกด้วยหรือไม่ก็หาตัวเสริมปืนนะครับตัวแม็กปืนเนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับแล้วไหนวะเนี่ยเสาหุ่นยนต์มึงอยู่ไหนครับสวัสดีครับนี่แน่ยิงก่อนเลยเสาอยู่ไหนวะเสานี่ไงยิงก่อนนี่ไงยิงแป๊บๆหมดอีกแล้วยิงแป๊บๆหมดอีกแล้วเออมึงยิงทำลายเสาให้หน่อยไม่เหรอกูยิงก็ได้ไปกูแค่มาสืบพันธุ์ไม่ใช่กูแค่มายิงเสาไปแล้วไม่อยากสู้ด้วยเปลืองกระสุนเก็บไปสู้ยามที่ว่าจำเป็นจริงๆยิงมาเลยมึงยิงมาเลยเออแล้วก็มาร์คต่อครับไปตรงนี้ต่อเลยจุดที่เราอยากจะไปอยู่ฝั่งโน้นครับขึ้นเหนือไปหน่อยโอ้จุดนี้จะเป็นจุดอะไรกันเนาะเห็นแล้วน่าตื่นตาตื่นใจอ่ะมันต้องเป็นจุดในตำนานแน่ๆเลยอ่ะจุดที่ดับมวลปืนโอ้โหเชี่ยเซฟเฮาแน่ๆเลยมาเป็นแบบนี้แถมเป็นบ้านโล่งจกนั่นไงกูนึกอยู่แล้วแต่ก็ดีครับสิ่งที่ผมเจอแล้วก็ผมรู้สึกดีเนี่ยก็คือเซฟเฮาส์กับจุดดับปืนนะครับแค่2จุดนี่แหละแล้วก็บังเกอร์ด้วยครับแถมให้อีกจุดนึงนะทั่วเจอแล้วผมรู้สึกดีครับ
เนี่ยแต่ว่านั่นแหละมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่ที่นอนกับเตาผิงไฟเนี่ยฮะที่จุดไม่ติดแล้วกับมีแคมป์ไฟก็โอเคผมก็สลับเกม Generation Zero นะครับพาร์ทนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เจอ AK นะครับแต่ว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะไปค้นในแถบนี้ต่อเลยละกันนะครับคืออันนี้เนี่ยผมไปค้นเหนือแล้วนะครับค้นในส่วนเหนือหมดแล้วนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้ค้นในเมืองเลยซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็นอกจากของเดิมๆอ่ะนะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบังเกอร์กับจุดเล็กๆนี่แหละนะครับนี่ฮะมีจุดเล็กๆอีกเยอะเลยเป็นจุดดรอปปืนชั้นดีเยี่ยมนะฮะก็โอเคผมก็เอาไว้ต่อพาร์ทหน้าเลยละกันนะฮะ